พุทธโอวาทคือคำสอนและคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าในข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแก่ภิกษุ 1,250 องค์ที่เวฬุวันวันนั้นข้อหนึ่งข้อที่ว่าอธิกิตเตจะอโยโคเอตังพุทธศาสนังอธิกิตเตเนี่ยหมายเอาศีลสมาธิปัญญาผู้มีจิตมีศีลผู้มีจิตมีสมาธิผู้มีจิตมีปัญญาเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลนั้นวิใน 12,000 พระธรรมขันธ์อธิจิตนั้นได้แก่พระสูตร21,000พระธรรมขันธ์อธิปัญญานั้นเนี่ยพระธรรม42,000พระธรรมขันธ์รวมเป็น84,000พระธรรมขันธ์อยู่ที่อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเดินจงกรมข้างหนึ่งว่าย่างหนอสายย่างหนอเป็นต้นจิตอยู่กับเท้านี้เป็นอาธิสมาธิเป็นอาธิสีความระมัดระวังเนี่ยเป็นอาธิสีจิตในขณะเมื่อเดินอยู่ผมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในเท้าด้วยว่าอาธิสมาธิตัวรู้อยู่นั้นเป็นอาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาที่ใดนั่นแหละพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ได้อยู่กับตัวเราอยู่ทุกวินาทีและเราได้ดำเนินตามอย่างมักมีองค์8อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมนั้นมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเราจะนั่งสมาธิเราต้องเดินจงกรมก่อนให้ได้องค์3คืออาตาปีสัมมสโนสติมาอัตตาปีนะคือปัจจุบันนะธรรมคือใจและรูปนี่มันตรงกันอัตตาปีสัมมสโนรู้อยู่ว่าเราผิดหรือถูกเราต้องรู้สัมปชัญญะรู้สึกตัวอัตตาปีสัมมสติมานะต้องมีการกำหนดอยู่เสมออย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะได้ผลต่อไปนี้เราก็จะได้กราบสติปัฏฐานก่อนแล้วเราก็เดินจงกรมและนั่งสมาธิต่อไปณบัดนี้